สวัสดีครับสำหรับวิธีถอดล้างเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูในคู่มือของเรานะครับสำหรับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับแค่ไขสกรูตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถยกฝาปั่นออกมาได้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อเปิดฝาปั่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหตามภาพเลยครับและที่มองไม่เห็นนะครับก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นคล้ายๆกับว่าน้ำเน่านะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าไม่แห้งนะครับตอนที่ยังไม่เปิดฝาปั่นออกมานะครับก็ดูแห้งดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำยังขังอยู่ด้านล่างฝาปั่นนะครับเมื่อน้ำกับสิ่งสกปรกขังรวมกันสะสมนานนะครับก็จะทำให้เกิดกลิ่นน้ำเน่าได้นะครับต่อให้เราทำการล้างเครื่องซักผ้าบ่อยและสะอาดแค่ไหนนะครับปัญหากลิ่นน้ำเน่าก็จะยังอยู่นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับดูนะครับนี่คือทางระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้านะครับน้ำไหลออกแต่จะเห็นว่าไม่ออกหมดนะครับมีน้ำขังอยู่ใต้ฝาปั่นเหมือนตอนต้นคลิปนะครับที่เปิดฝาปั่นออกที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งในการวางเครื่องซักผ้านะครับวางผิดตำแหน่งไม่วางไปตามทางลาดลงของพื้นนะครับจะเห็นว่าพื้นลาดลงทางนี้นะครับแต่ว่าทางระบายน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้านะครับไปอยู่ด้านบนนะครับทำให้น้ำไหลออกไม่หมดเกิดน้ำขังที่ใต้ฝาปั่นเครื่องซักผ้านะครับเมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งการวางเครื่องซักผ้าแล้วนะครับน้ำไม่ขังแล้วเครื่องซักผ้าแห้งดีนะครับเครื่องซักผ้าสะอาดแล้วปัญหาเครื่องซักผ้ามีกลิ่นเหม็นผ้าเหม็นผ้าอับก็จะหมดไปนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมมีเทคนิคและก็ไอเดียดีๆมาให้ได้รับชมอีกมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ